สอยมะม่วงลงมาได้ยังไงอะครับไปดูดิใหญ่ไหมใหญ่ภูมิมีโซ่กดติดตามตรงนี้กดกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้ค่ะเพื่อนสนุกสนานใหญ่เลยสอยมะม่วงโอ้ยลูกนั้นใหญ่ไหมนายไหมอุ้ยลูกใหญ่ลูกใหญ่โอเคโอเคไหนดูซิไปดูซิไปดูซิลูกใหญ่ไหมคุณภูมิให้เพื่อนเพื่อนดูหน่อยทุกเพื่อนเพื่อนดูหน่อยโอ้โหไอ้นี่ลูกใหญ่มากแล้วหรอครับครับโอเคไหนโชว์เพื่อนเพื่อนหน่อยโอ้โหนี่จะเอาไปทำอะไรกินเนี่ยวันเนี้ยก็เอาไปกินไงเพื่อนเพื่อนจำง่ายเหรอสนุกเลยนะคะโอ้โหนี่สอยไปรอบหนึ่งแล้วนะเนาะต้นนี้แบบลูกเต็มไหนให้เพื่อนๆดูดิโอ้โอเคอ้าวพอแล้วเหรอครับเอาแค่นี้เหรอครับแล้วเอาไงต่อเอาไงต่อโอเคครับเดี๋ยวโดนรถนะครับไม่มีแล้วครับนี่เพื่อนๆดูนี่เห็นไหมมันมีลูกแต่ว่ามันลูกเล็กแล้วอ่ะใส่ไปหนึ่งรอบแล้วเนาะมันตอนนี้มันไม่มีแล้วต้องรอมันออกใหม่แต่ว่ามันติดลูกเต็มเลยเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆเนี่ยติดลูกเห็นไหมมีเต็มเลยแต่ว่านี่คุณครูมีลูกนี้ลูกหนึ่งโอ้ยลูกนี้เพื่อนๆลูกนี้โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้โหคุณแม่ซูมให้เพื่อนๆดูด้วยใส่ลงมาเลยโอ้โหได้มาแล้วนะคะหยิบให้เพื่อนๆดูก่อนไหนโอ้โหโอเคนี่วันนี้คุณภูมิก็ได้4ลูกแล้วนะคะคุณภูมิจะไปทำอะไรเอาไปทำอะไรกินทำน้ำปลาหวานเหรอครับอ๋อโอเคโอเค4ลูกก็พอแล้วเนาะเก็บไว้ให้มันสุกคาต้นดีกว่าจะได้อร่อยเนาะภูมิสอยมะม่วงลงมาได้ยังไงอะครับไปดูดิใหญ่ไหมต้องบอกเพื่อนๆนะว่าระวังโดนยางกัดนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เก็บมะม่วงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้หูดูนกสินกแบบหูท้องฟ้านกกำลังบินกลับบ้านพายุจะมาจริงๆได้ค่ะเพื่อนๆโอ้ยพายุน่าจะมาแรงมากๆเลยคุณภูมิไปเข้าบ้านกันเพื่อนๆคะวันนี้ภูมิโซนก็ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้คุณภูมิด้วยนะคะบ๊ายบายภูมิมีโซน